นี้มาดูทางฝากฝั่งรัฐบาลไทยกันบ้างก็ยินดีกับการหารือของผู้นำเกาหลีเหนือแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะที่มีการลงนามข้อตกลงปลดอาวุธนิวเคลียร์ค่ะซึ่งก็จะส่งผลดีกับทั้งภูมิภาคเอเชียแล้วก็ทั่วโลกด้วยค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะก็ระบุนะคะว่าได้มีโอกาสติดตามการพูดคุยระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วก็นายคิมจองอึนซึ่งการลงนามข้อตกลงปลดอาวุธนิวเคลียร์ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีของโลกนะคะหากทำได้จริงขณะที่นายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เชื่อว่าท่าทีของทั้งสองผู้นำที่ออกมาค่ะก็จะส่งผลดีต่อภูมิภาคเอเชียแล้วก็ทั่วโลกแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะสามารถลดความตึงเครียดในเวทีโลกได้อีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือคาบสมุทรเกาหลีด้วยก่อนหน้านี้นะคะ